ก็ดีใจครับกับผลงานของลูกทีมแล้วก็ผลงานในการวันนี้เพราะว่าถ้าจะนับจริงวันนี้เป็นเกมอย่างเป็นทางการแบบแรกของเรานะก็อย่างเป็นจะเล่นแค่สองนัดที่ตามมาเนี่ยนั่นเป็นว่าจะได้เล่นแค่40-45ปีซึ่งเราก็กังวลเรื่องความฟิตของการสภาพร่างกายเนี่ยเพราะเราเอาแมตช์วันนี้เป็นแมตช์เกมปีนี้สั้นเดียวด้วยอย่างเงี้ยก็เลยมีการเล่นแบบให้ซ้อมหนักเกินแล้วก็ได้พลังกำลังมากขึ้นไปก็กังวลในเรื่องของการเล่นวันนี้เลยจะเห็นว่าช่วงแรกเราก็อาจจะเป็นขาขาดมา15-20ปีได้ซึ่งสุดท้ายเราก็เป็นทีมดีซึ่งขึ้นมาพบกันเราได้ดีพอสมควรหลังจากเก็บปรับตัวได้แล้วก็เล่นได้ตามระบบวิธีการที่เราต้องการแล้วก็บวกกับมาได้ประตูค่อนข้างเร็วในช่วงต่างๆแล้วก็ทำให้สุโขทัยต้องเปิดได้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเกิดช่องว่างในเกมที่เราต้องการนะมันก็เลยกลายว่าสกอร์นี้ผลงานจะออกมาเกินคาดตามกว่าที่เราคิดไว้โดยรวมแล้วก็พอใจกับความของทีมวันนี้แล้วก็เรื่องของสกอร์ที่เกิดขึ้นนี้ครับครั้งแรกเริ่มตามใหม่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็ส่งผลไปถึงตัวเอซีครับตัว FC เราก็ยังมองยังไม่ได้มองนะมันไกลอยู่ไปเรามองเรื่องของแมตช์ที่เราจะมาถึงกับญี่ปุ่นนะบอลเมตาลีกแล้วก็อาจจะเปิดฤดูกาลครับนัดแรกในวันที่11กุมภาพันธ์ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือเร่งปรับเรื่องของระบบการเล่นให้นักเตะใหม่ๆได้ปรับให้เข้ากับทีมได้เร็วที่สุดเพราะว่าเกมวันนี้เราใส่แข่งตัวแรกของปีที่แล้วขาดเพียงตั้งท่านผู้เดียวซึ่งเราควรเรื่องระบบวิธีการแล้วก็เลยต้องให้นักเตะใหม่ปรับจูนในช่วงเวลาที่เหลือให้ได้เร็วที่สุดเพื่อได้สามารถหมุนเวียนแล้วทดแทนการเล่นได้จนเข้าถึงรอบในแชมเปี้ยนลีกที่เราต้องเจอเพราะว่าโปรแกรมมันจะค่อนข้างหนักดังนั้นการหมุนเวียนนักเตะก็ต้องหมุนเวียนให้เหมาะสมด้วยนี่มองว่าทางไปที่สามารถทดแทนการจากไปตั้งแต่ก็ดีในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องดูเรื่องของความสม่ำเสมอดีกว่าในการเล่นเพราะว่าลีกมันใช้เวลาค่อนข้างนาน30กว่านัดเพราะฉะนั้นพอไปเล่นนัดเดียวก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้เขาผิดแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าเราจะรักษาฟอร์มการเล่นอย่างเสมอนี้ได้ตลอดไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่เขาถ้าปรับตัวได้แล้วก็รักษาฟอร์มได้ดีก็มีโอกาสที่จะได้ตอบแทนเพราะว่าเราก็ยังมีเกาหลีคนที่เซ็นมาในเรื่องของตำแหน่งของตั้งรับหนุนด้วยอย่างเงี้ยในชั้นเล็กตัวผ่านชาติอะไรอย่างครับตอนนี้เราก็จะดูเรื่องของตัวผู้เล่นไทยด้วยแล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับตัวผู้เล่นโครงการต่างชาติที่เราจะต้องเลือกอะไรเงี้ยว่าเราต้องการตำแหน่งไหนแล้วก็เราต้องการแท็กติกแบบไหนไปอะไรเงี้ยงั้นก็ยังมีเวลาให้เราพิจารณาอีกพอสมควรครับ